สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่แก่งคุดคู้ครับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่เยี่ยมชมรับประทานอาหารชมวิวสองฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและก็อีกฝั่งหนึ่งทางพี่น้องทางสปป.ลาวพื้นที่ที่พี่น้องมาเยี่ยมชมครับแหล่งพักผ่อนสถานที่พักผ่อนช่วงวันหยุดครับริมฝั่งโขงอำเภอเชียงคานรอยต่อสองฝั่งโขงระหว่างทางสปป.ลาวกับอำเภอเชียงคานครับบริเวณแก่งคุดคู้วิวสวยๆสองฝากฝั่งครับพาคุณผู้ชมพี่น้องมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดนะครับเรื่องเล่าในตำนานอำเภอเชียงคานครับบริเวณแก่งคุดคู ชมความงามบริเวณลานแก่งคุดคู้นะครับเส้นทางจากถนนคนเดินไปทางแก่งคุดคู้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในบริเวณแก่งคุดคู้ที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเยี่ยมชมบริเวณลานท่องเที่ยวเป็นเยือนถิ่นดีวิถีเชียงคานครับเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากครับอันนี้ครับบริเวณเฮือนแก่งคุดคู้สถานที่โชว์เงินดีๆครับวิถีท้องถิ่นครับเชียงคานอ
พาคุณผู้ชมมาชมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับบริเวณด้านบนครับเหือนดีดีอำเภอเชียงคานครับสถานที่แสดงประเพณีของทางอำเภอเชียงคานครับกำหนดธรรมเนียมประเพณีหมู่บ้านวัฒนธรรมเริ่มชมทำความรู้จักกับชาวไทยดำครับหมู่บ้านวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยอำเภอเชียงคานครับครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวมาชมสถานที่บริเวณแก่งคุดคู่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับการแสงทองมีเดียชาแนลครับทาง YouTube นะครับการแสงทองมีเดีย FM ทางจังหวัดเลยเก็บภาพบรรยากาศด้านล่างครับมาฝากคุณผู้ชมครับบรรยากาศบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวครับเก็บภาพสวยๆวันนี้วันหยุดพาพี่น้องมาเยี่ยมชมกันนี่ครับลานบริเวณท่าน้ำแก่งคุดคู่อำเภอเชียงคานแก่งคุดคู่จังหวัดเลยขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพี่มีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ